ร่างกายของเราจะขับเหงื่อออกมาเพื่อระบายความร้อนและปรับสมดุลในร่างกายล่าสุดนักวิจัยชาวสวีเดนค้นพบอีกคุณสมบัติหนึ่งของเหงื่อที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่ากลิ่นเหงื่อช่วยลดอาการวิตกกังวลของผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกลัวสังคมได้มนุษย์มีความสามารถในการดมกลิ่นที่ทรงพลังตั้งแต่ยังเป็นทารกซึ่งจะชื่นชอบกลิ่นตัวและกลิ่นน้ำนมของแม่เป็นพิเศษหลังจากนั้นเมื่อโตขึ้นมนุษย์จะเริ่มเรียนรู้ความแตกต่างของกลิ่นรับรู้ถึงกลิ่นที่ดีเช่นกลิ่นอาหารและกลิ่นหอมต่างๆแต่ก็สามารถบ่งบอกกลิ่นที่เป็นอันตรายเช่นกลิ่นไหม้ได้ด้วยการรับรู้กลิ่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่เซลล์ประสาทรับกลิ่นที่อยู่ตรงเพดานภายในช่องจมูกเมื่อได้กลิ่นเซลล์ประสาทจะส่งสัญญาณไปที่ระบบลิมบิกในสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำและความรู้สึกนักวิจัยชี้ว่ากลิ่นตัวของมนุษย์บ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์และความรู้สึกของเราในขณะนั้นเมื่อคนรอบข้างได้กลิ่นตัวที่กำลังเกิดขึ้นในตอนที่เรามีความสุขหรือวิตกกังวลพวกเขาจะถูกกระตุ้นให้รู้สึกไปในทางเดียวกันนักวิจัยทดลองนำกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง48คนที่มีภาวะของโรควิตกกังวลจากการเข้าสังคมและกำลังเข้ารับการบำบัดพวกเธอถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้ดมกลิ่นเหงื่อและกลุ่มที่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ผลการทดสอบปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ดมกลิ่นเหงื่อมีผลลัพธ์หลังการบำบัดดีขึ้นเหงื่อที่นักวิจัยนำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้จากบริเวณรักแร้ของผู้บริจาคซึ่งถูกขับออกมาในตอนที่พวกเขากำลังดูหนังระทึกขวัญและหนังรักโรแมนติกเหตุผลที่ต้องใช้เหงื่อจากรักแร้เนื่องจากเหงื่อที่ถูกขับออกมาทางผิวหนังทั่วร่างกายส่วนใหญ่จะไม่มีกลิ่นยกเว้นแต่ที่บริเวณรักแร้และขาหนีบที่มีต่อมเหงื่อซึ่งขับสารประกอบบางอย่างออกมาทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังและบริเวณรูขุมขนทำให้เกิดเป็นกลิ่นตัวหัวหน้าทีมนักวิจัยระบุว่าเหงื่อที่ถูกขับออกมาขณะที่คนเรามีความสุขให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับเหงื่อที่ถูกขับออกมาเมื่อดูหนังระทึกขวัญจึงมีความเป็นไปได้ว่าเหงื่อของมนุษย์มีสารเคมีบางอย่างที่ส่งผลต่อการรักษาอาการวิตกกังวลหรืออาจเป็นไปได้ว่าการได้กลิ่นเหงื่อกระตุ้นการรับรู้ถึงการมีอยู่ของใครอีกคนทำให้คนที่อยู่ในอาการกังวลรู้สึกดีขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยยังคงต้องศึกษากันต่อไปโดยตอนนี้นักวิจัยได้เริ่มออกแบบการศึกษาเพื่อขยายผลที่ได้จากการทดลองในครั้งนี้รวมถึงการเก็บตัวอย่างเหงื่อจากผู้บริจาคที่ได้ชมภาพยนตร์อีกหลากหลายประเภทเช่นภาพยนตร์สารคดีอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค